Subscribe for more, please. การเลือกตั้งสมาชิกสภาการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด500คนและแบ่งการได้ออกได้มาออกเป็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจำนวน375คนและรูปแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองโดยให้เขตประเทศปาเป็นเขตเลือกตั้งจำนวน125คนซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรตามรูปแบบนี้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจอมเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของพวงชนชาวไทยสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยตรงในการในทางนิติบัญญัติซึ่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและยังมีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเช่นการให้ความเป็นเช่นการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีการตั้งกระทู้ถามและการเสนอญัตขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอำนาจในการตรากฎหมายการตรากฎหมายการตราพระราชบัญญัติคือกระบวนการหรือขั้นตอนในการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลบังคับใช้ในการเป็นกฎหมายประหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญมีผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานศาลและประธานองค์กรเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 1.2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความหมายเห็นชอบก่อนจากนั้นจึงให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไปเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสงลงลงประบรมาภิไธยให้สงสารรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบธรรมรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน
ซึ่งต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องหากเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความไม่ขาดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลกล่าวถวายพระมหากษัตริย์เพื่อสงลงประบรมาธิปไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปแต่ถ้ามีข้อขัดแย้งหรือมีข้อขัดหรืออีแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไปในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป 2. พระราชบัญญัติ2.1 ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนโดยไม่ต้องให้ภาคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน 2.2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนจากนั้นจึงให้วุฒิสภาพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไปเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลกล่าวถวายพระมหากษัตริย์เพื่อสงลงประมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปคุณสมบัติ1มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. สมาชิกสภาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 5. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง 6. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 7. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษา 8. เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปี 9. สมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามวงเล็บ4ด้วยแต่ลักษณะดังกล่าวในกรณีใดที่กำหนดถึงจังหวัดให้หมายถึงกลมจังหวัด 10. คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาลักษณะ
ต้องห้าม 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา100วงเล็บ2วงเล็บ4หรือวงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4ต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 5. เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 6. เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อนาทีหรือถือว่าการกระทำทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการจัดเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ8เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำออกจากข้าราชการการเมือง9เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น10เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกิน2ปี12เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ13เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ14อยู่ในระวังต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งการเมืองตามมาตรา263 16เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา274ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งวุฒิสภาไทยหรือเดิมมีชื่อว่าประสภาเป็นวุฒิสภาของประเทศไทยโดยเป็นสภาสูงในรัฐสภาในรัฐสภาไทยคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทยซึ่งเป็นสภากลางซึ่งเป็นสภาล่างวุฒิสภาไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2489ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2489แบ่งรูปแบบสำคัญออกเป็น2ยุคคือยุคสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งและยุคสมาชิกสภาวุฒิสภาจากการเลือกตั้งและการสรรหาวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2550วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนรวม150คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดละ1คนและมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวนรวมของต้นหลักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหรือเปิดอภิปรายทั่วไป
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมตินอกจากนี้ยังให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเลือกแต่งตั้งเสนอชื่อหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่างๆตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็นแล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตราที่100ตามมาตราที่121ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550อีกด้วย